สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลอีกเช่นเคยนะคะช่องนี้ถึงจะเป็นติ่งเกาหลีแต่ก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนกันนะคะช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดหนักงานก็ไม่ได้ทำของก็ไม่ได้ขายงั้นเรามาเพิ่มสาระความรู้ดีๆให้กับตัวเราเองกันดีกว่าค่ะก่อนจะไปเริ่มเข้าเนื้อหาสาระของเราพี่ชมฝากทุกคนที่เข้ามาแล้วช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มีพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะก่อนหน้านี้พี่ชมเคยสอนทุกคนเปิด Dark Mode ใน Twitter แล้วก็เปิด Dark Mode ใน Messenger มาแล้วนะคะ Dark Mode ก็คือเป็นโหมดกลางคืนโหมดสีดำอะค่ะตอนนี้IG ของเรามีการอัปเดตใหม่พอมีการอัปเดตใหม่ตอนนี้Android สามารถเปิด Dark Mode ใน IG ได้แล้วนะคะวันนี้พี่ชมจะมาบอกวิธีทุกคนนะคะว่าสามารถเปิด Dark Mode ได้ตรงไหนและเปิดกันยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่นะคะเราเข้ามาที่หน้า IG ของเราแล้วใช่ไหมคะหน้า IG ของเราเห็นไหมคะพื้นหลังตรงนี้พื้นมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าเราใช้ IG เล่น IG ตอนกลางคืนนะคะการสีขาวแบบนี้มันเป็นคือมันจะแสงสว่างมากเกินไปมันจะทำให้จ้าเกินไปสำหรับสายตาของเรานะคะเราจะมาเปิดโหมดกลางคืนหรือเปิด Dark Mode เพื่อเป็นการถนอมสายตาของเราเวลาที่เราเล่น IG ในเวลากลางคืนนะคะเราจะเปิดพื้นหลังตรงนี้ให้มันเป็นสีดำนะคะเพื่อที่การที่เราจะมองตัวหนังสือได้สบายตาขึ้นทำให้เราไม่เสียสายตาไม่แสบตาจนเกินไปนะคะเราจะมาดูวิธีการเปิด Dark Mode ใน IG ของเรากันเลยค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วก็กดไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะวันนี้เสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ชมว่างพี่ชมก็เลยอัดคลิปตอนช่วงกลางวันช่วงบ่ายเย็นๆนะคะรถก็ยังวิ่งกันเยอะเพราะว่าบ้านพี่ชมอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะเสียงรถก็จะอาจจะดังนิดนึงนะคะขออภัยทุกคนด้วยนะคะนี่นะคะพอเรากดเข้ามาที่ขีด3ขีดด้านบนแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะตรงคำว่าการตั้งค่าตรงข้างล่างนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีคำว่าทีมตรงนี้นะคะทีมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะคะจะมีคำว่าสีสว่างเนี่ยเห็นไหมคะตรงสีสว่างเราจะกดเปิดไว้อยู่นะคะเขาจะกดเปิดแบบนี้ไว้ให้เรานะคะแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเข้มให้มันเป็นสีดาร์กโหมดคือสีมืดๆนะคะสีกลางคืนนะคะเราก็เลือกกดตรงนี้เลยค่ะตรงคำว่าสีเข้มนะคะตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพอเรากดคำว่าสีเข้ม IG ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะสีมืดๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเราลองออกมาดูนะคะที่หน้า IG ของเราเห็นไหมคะเราจะสามารถมองตัวหนังสือสีขาวได้ชัดมากขึ้นเพราะพื้นหลังมันจะกลายเป็นสีดำนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีดำแบบนี้เวลาเราเห็นไหมคะเราเล่น IG พื้นหลังก็จะกลายเป็นสีดำแบบนี้แต่ตัวหนังสือก็จะยังคงเป็นสีขาวเหมือนเดิมทำให้เรามองตัวหนังสืออ่านตัวหนังสือได้ง่ายขึ้นนะคะอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เราสบายตาถนอมสายตาเราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปิด Dark Mode ก็สามารถทำตามวิธีของพี่ชมได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ IG ของเรามีการอัปเดตใหม่ Android สามารถเข้ามาเปลี่ยนการตั้งค่ากดเปิดให้เป็น Dark Mode เป็นโหมดกลางคืนแบบนี้ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถทำได้นะคะแต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้วค่ะสำหรับ Android นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนกลับให้เป็นพื้นหลังสีขาวเหมือนเดิมก็ทำได้เหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่เดิมนะคะตรง3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้ค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่ทีมตรงนี้นะคะคำว่าทีมตรงนี้แล้วก็กดตรงคำว่าสีสว่างตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะพื้นหลังของ IG ของเราก็จะกลายเป็นสีขาวปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสีเข้มสีดาร์กโหมดสีกลางคืนโหมดสีกลางคืนได้นะคะสำหรับเวลาที่เราใช้งานในตอนกลางคืนเพื่อถนอมสายตาของเรานะคะทำให้สายตาของเราไม่เสียนะคะแล้วก็สามารถเปิดเป็นสีสว่างแบบนี้ในตอนกลางวันได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ได้ค่ะสามารถตั้งค่ากันได้แล้วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการเปิด Dark Mode หรือโหมดกลางคืนใน IG ของเรานะคะ
สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ